ู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไร้สาระนะคะเป็นรายการที่ไม่ไร้สาระก็มาพบกับนิกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นิกก็มีประเด็นเด็ดประเด็นร้อนอะไรมาฝากเพื่อนๆมาติดตามชมก็จะพูดถึงประเด็นที่ว่าลิปซิงเสียงตุ๊กกี้การวันนี้คือก็เห็นเน็ตไอดอลหลายๆคนใช่ไหมคะที่แบบว่ามีการลิปซิงเสียงตุ๊กกี้บางคนก็ลิปซิงแบบเอ้ยคือแบบน่าติดตามนะเนี่ยจริงๆคือเน็ตไอดอลหลายคนมากที่เป็นแบบกระแสฮิตในการที่จะแบบลิปซิงเสียงตุ๊กกี้เขามีจุดเด่นอะไรคะถึงแบบลิปซิงเสียงแบบนี้อะไรอย่างนี้เรามาติดตามคลิปแรกกันเลยดีกว่าค่ะคลิปแรกนี่75คนก็ชอบเราไปแล้ว73แป๊บนึงนะส่งบีบีแป๊บถึงแล้วคิดถึงจุ๊บ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 ผ่าอยู่ที่นี่ก็ล่าเริงดีเพื่อนๆก็เยอะแต่จะคบใครต้องเลือกนะจะคบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เราต้องเลือกเพื่อนที่ขี้เหร่กว่าเราและเราจะดูสวยที่สุดในกลุ่มคุณแม่คุณพ่อไม่ได้หนักใจนะมาเรียนที่นี่คุณพ่อคุณแม่ไว้ใจถามว่าเรียนเก่งไหมหึคุณแม่บอกว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนให้เรียนดีขนาดนั้นก็ได้เอาแค่จบไม่ต้องคิดว่าต้องทำงานหาผัวรวยให้เขาเลี้ยงคืออยากมีผู้ชายแอบชอบส่งจดหมายมาเดี๋ยวลองอ่านแป๊บนึงนะใครนะยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดแล้วไปเกิดใหม่หยิบผิดซองแล้วมั้งเนี่ยมีคนส่งมาต้องเป็นผู้ชายคนที่เราแอบชอบแน่ๆเลยประมาณกี่นาทีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคนที่ผมรักพี่ตุ๊กกี้พูดแล้วทีนี้เรามาดูสาวๆเน็ตไอดอลที่เขาแบบมีการลิปซิงค์เสียงตุ๊กกี้จะน่ารักขนาดไหนเราไปดูคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะคนแรกสาวคนแรกลิปซิงค์อะไรอ่ะจะอัดคลิปการแต่งหน้าแข่งกับโมเมนั่นโมเมนี่โมฮอคกระเป๋าแต่งหน้าซับซ้อนเนี่ยนี่ยังไม่ใช่มืออาชีพนะมือสมัครเล่นอย่าบอกพ่อนะอย่าบอกพ่อสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อยใจการแต่งหน้านะคะวันนี้อ้อยใจจะสอนเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วง่ายมากเลยสำหรับคนที่ไม่มีคิ้วดูปานิชาค่ะไม่มีคิ้ววาดขึ้นเหนือครึ่งหนึ่งของหน้าผากค่ะถ้านึกไม่ออกถึงการสอนให้นึกถึงสะพานพระราม8ค่ะอย่าบอกพ่อนะอย่าบอกพ่อยอดวิวคลิปก็อยู่ที่ 340,000 เลยต่อไปเป็นการปัดแก้มค่ะการปัดแก้มมือซ้ายต้องยื่นในสุดแขนใช่มั้ยคะมือขวาตามมา1 2แล้วปัด3เอาใหม่นะคะ1 2แล้วปัด3เลือดอะไรคะสงสัยจะมีปัญหากับโพรงจมูกโอ้อย่าบอกพ่อนะอย่าบอกพ่อคือหนูตกใจหน้าตัวเองมากเลยอะพี่บอกเลยว่ามันบวมมากอะปากมีเท่าไหร่ให้ทานคือส้มงอจังส้มงอจังคิวีหน่อยได้ไหมจริงๆโอ้ยหนูเครียดมันซูมเกินอะปิดเพื่อครึ่งหน้าได้ปะเสร็จได้ทำคำว่าสนใจที่คลิปนะคะอย่าสนใจอย่าบอกพ่อนะอย่าบอกพ่อฉันไม่ใช่ผู้หญิงแก่โชว์ไม่ใช่ผู้หญิงรักโชว์ฉันเป็นหญิงใหญ่อันนี้ MV ที่เปิดหรือว่าใน YouTube อ๋อโอเคเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าอะไรอ่ะล่ำๆอ่ะอะไรอ่ะ
คลิปต่อไปใช่คลิปชอบทะเลไม่ชอบปากเขาลำนาวพายเพราะว่าเคยเข้าไปแล้วเจอเพื่อนอันนี้ยอดวิว1ล้าน3แสนนะคะคุณผู้ชมซื้อมาแต่มะพร้าวนี่แหละมันเลยเป็นมะพร้าวเปรี้ยวแต่ก็กินไม่รู้จักแต่ว่ายอดวิวเป็นล้านไงก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมดูกันขอเถอะเอาหน้าหนูออกจากกล้องหน่อยจริงๆหน้าหนูม่วงมากหน้าหนูเปลี่ยนแล้วเนี่ยหนูสู้หนูมากเลยอ่ะจะทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันเองสิคะเดี๋ยวตอนที่ไปดำนาช่วยแม่ไปดำนาช่วยแม่หน้าเป็นก้านหน้าเป็นฝ้าแต่พอใช้ยูราสวอตติ้งแล้วหาแค่นี้แหละมันก็จะซึมมาตรงนี้ซึมมาหมดเลยอาบแดดก่อนนะจบแล้วยังก็น่ารักใสๆนะคนนี้คนต่อไปค่ะคนนี้เน็ตไอดอลชื่อแอนนี่ใครๆก็รู้จักใช่ไหมล่ะคนนี้น่ารักใสๆเป็นสาวเหนือเจ้าบ่เคยผ่านมือชายใดเจ้าบ่สาวธรรมดาสาวจริงเป็นแม่บ้านที่ดีเจ้าอยู่มา4วันแล้วเจ้าจะมาทำความสะอาดหรือจะมาลำปอบผีฟ้าเราเพิ่งมาทำงานใช่ไหมอ๋อใช่เจ้าเป็นคนไหนเนี่ยเป็นคนเหนือเจ้าโอ้คนเหนือเชียงใหม่เชียงรายเหนือขอนแก่นไปนิดหน่อยเจ้าแต่ละคนนี้ก็น่ารักแบบแอคติ้งก็ไม่แพ้กันเลยไม่แอคติ้งแบบไม่ต่างจากทุกที่เลยอะไรอย่างนี้ก็สร้างเป็นคนยะโสแม่อ๋อแม่เป็นเครื่องเหนือแม่ต้องการคือทำยังไงให้มียอดวิวแบบเยอะขนาดนี้เขาแบบทำได้ยังไงอ่ะใช่ไหมก็แต่ละคนนะคะก็มีการใช้เทคนิคส่วนตัวของตัวเองบางคนเนี่ยก็แบบว่าสร้างเสียงหัวเราะให้กับโซเชียลอะไรอย่างงี้ให้กับแบบคนในคนที่แบบเข้ามาติดตามหรือว่าคือแบบทํายังไงอ่ะให้ยอด follow เยอะๆอ่ะมีวิธียังไงบางคนก็ follow แบบดังข้ามคืนเลยเป็นแสนเลยบางคนก็เล่นมาคือเล่นมา10ปีแล้ว follow ก็ยังอยู่ที่พันหรือ200หรือไม่มีใคร follow เลยอะไรอย่างงี้คือเขาทำได้ยังไง follow เป็นแสนเป็นล้านมันคือทุกวันนี้คือแบบยอด follow ใน Facebook นี่คือทำมาหากินได้อ่ะคุณผู้ชมคืออย่างคนที่มี follow เป็นแสนเนี้ยรีวิวสินค้ารีวิวครีมอย่างเงี้ยก็คือแบบสร้างรายได้ให้เขาอ่ะบางคนรับรีวิวสินค้าตัวนึงเนี่ยเป็นหมื่นเลยอ่ะ 3-4 หมื่นอย่างเงี้ยแบบสำหรับคนที่มียอด follow มีคนติดตามเยอะเป็นคนเน็ตไอดอลดังของของ Facebook อะไรอย่างงี้ก็มียอด follow เยอะแล้วก็หารายได้ด้วยการรีวิวครีมรีวิวสินค้ามีแล้วก็แบบบางคนเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลไม่พอนะเข้าไปสู่วงการบันเทิงด้วยคือแบบเขามีความสามารถคือเป็นดาวดวงน้อยๆแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าทำได้ยังไงคือใช้ความสามารถมีสปิริตในตัวเองอะไรอย่างนี้คือก็ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีนะเน็ตไอดอลใช่ไหมล่ะที่เห็นแต่ละคนอย่างน้องมะเดียวอย่างนี้เขาก็เป็นเน็ตไอดอลที่แบบว่ามีความสามารถพิเศษสามารถคิดมีไอเดียในการที่จะดีไซน์เสื้อผ้าบางคนก็เต้นแล้วแบบว่าไปโดนใจคนนั้นคนนี้เขาก็มาติดตามมาฟอลโล่คืออย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วยอดวิวก็เป็นล้านอ่ะคือถ้าไม่เด่นไม่ดังทำไม่ได้เอ้ยยังคลิปอันนั้นยังไม่หมดคลิปอันนั้นยังไม่หมดเลยพี่ไม่เลยไม่เคยมั่วแต่ทั่วถึงมากคนละคนค่ะฝาแฝดค่ะมีฝาแฝดดูแล้วก็เหมือนกับไม่ง่ายแต่ก็ได้ไม่ยากผมดูคุณนะครับคุณน่ะ
ป็นดาราไม่ได้หรอกเป็นนางแบบก็ไม่ได้เป็นอะไรได้คะเป็นผมนะครับคือขายกันเองนะคะเอาของคนที่แล้วค่ะพี่ไม่เอาหนูอะไรอ่ะให้เรามาพูดอะไรก็ไม่รู้กลางรายการแล้วก็เอาเรามาขายคือแบบว่าขายนิกทุกวันเลยค่ะคือไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วว่าถูกแกล้งอ่ะทั้งวันตลอดเลยตั้งแต่หนุ่มเกาหลีหล่อละตั้งแต่หนุ่มเกาหลีอายุแค่20หล่อน่ารักอะไรอ่ะเรามาถึงอายุ40ค่ะคุณผู้ชมค่ะโดนหลอกอ่ะโดนหลอกไอ้เราก็จัดเต็มมาเลยอะไรอย่างงี้ไม่ได้อะไรนะนี่ไม่ได้คิดอะไรเลยคนนี้คนนี้ก็เป็นคลิปดังนะอยู่ในยูไลท์อ่ะเคยดูอยู่ดูผ่านๆอ่ะยังเอาเปิดดูเลยอ่ะเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่อคีมคบกันมากี่ปีคบกันมา3ปีแน่ใจมา3ปีทำไมพี่ไม่เห็นรู้จักเลยรู้จักก็ที่โรงเรียนที่คณะไงตัวเองรู้จักใครมั่งเห็นแค่แวบๆก็นั่นแหละเนี่ยไปด้วยมั้งไปกี่โมง2ทุ่มกี่ดอกกลับกี่โมงกลับไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่บอกเวลากลับมาโหดอ่ะอ้าวไม่รู้ก็อดไปไม่เกินกี่ทุ่มเที่ยงตีอะไรสามทุ่มมาเดี๋ยวไม่ใช่แล้วได้ไหมกลับห้ามเกินตีหนึ่งได้ไปแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะถ้าไปจริงอะไปกี่คนไม่รู้ฮะไม่รู้อ้าวไหนบอกว่าเฉพาะแค่คนสนิทไปกันก็นี่ไงก็คนสนิทแต่ไม่รู้กี่คนไงแบบว่ามันก็สนิทหลายคนแต่มันก็ชวนแค่นิดเดียวมีผู้ชายเปล่าไม่รู้ผู้ชายก็เป็นกระเทยไปกับพวกกัดนิมด้วยไม่ผู้ชายคนอื่นนะที่ไม่ใช่กระเทยไม่รู้มันอดไม่เขาก็ไม่รู้เดี๋ยวถามเพื่อนเลยอ่ะแต่เขาจะไปไม่ไปน่ารักอ่ะไม่ไปที่ไหนนะคือตอนนี้อยากเห็นหน้าผู้ชายเลยค่ะพี่ไหนไม่รู้ที่แถว BTS ชิดลมแล้วชื่อร้านอะไรไม่มีหน้าผู้ชายเลยใช่ไหมคือแบบนี่แฟนหรือพ่ออ่ะรูฟท็อปบาร์ไม่รู้จักเลยเขาก็ไม่รู้จักแต่มันมีร้านนี้เนี่ยร้านเนี้ยเหรอเราจะกินเหล้าไหมฮะไม่ได้ให้มายิ้มถามว่าจะกินเหล้าไหมกินนิดเดียวไปเที่ยวไม่กินก็บ้าแล้วเมาอ่ะโอ้ตายแท็กซี่แล้วแท็กซี่มันน่ากลัวไหมตกลงได้ไปปะเนี่ยคนหนึ่งเขาต้องพูดอย่างเงี้ยแก๊ปแท็กซี่แล้วรีบกลับได้ไปไม่ให้ตังค์ขอหนูกดไม่แค่นี้แหละบายทีนี้เรามาพูดถึงการทำประโยชน์ให้กับสังคมกันบ้างดีกว่าการทำประโยชน์ให้กับสังคมมีสาระแล้วตอนนี้มีสาระแล้วรายการเรามีสาระแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นแม่ชีที่แบบเขาบอกว่าแม่ชีอะไรมาจอนจัดใช่ไหมพี่อยู่ที่ขอนแก่นเรานี่เองคือนี่เคยไปอยู่ครั้งหนึ่งก็มีเพจใช่ไหมเขาเลี้ยงหมากว่า300ตัวเลยนะคือเฉลี่ยจากการค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดือนละ 40,000 กว่าบาทคือแม่คือเขาแม่ชีใจบุญเนี่ยเขาหาเงินมาจากการอาบน้ำสาดตัดขนหมาดูคลิปนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ที่เขาเลี้ยงสุนัข กำพร้านะคะสุนัขจรจัดก็คุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจอยากช่วยเหลือก็ไปได้ถึงที่เลยอยู่ที่บ้านโนนม่วงอยู่แถวทางไปมอหออืมก็ใช่ยังขาดแคลนอาหารยังขาดแคลนยายังขาดแคลนอะไรอีกเยอะเลยคืออยากจะให้คุณผู้ชมนะคะที่มีใจรักสุนัขนะคะช่วยกันช่วยเหลือสังคมเขาก็เป็นสุนัขที่มีจิตใจมีหัวใจนะไม่ใช่แบบเห็นไหมมีหลายพันนะคุณผู้ชมคือที่รู้ๆนะคือถ้ามีสุนัขตรงไหนที่แบบว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยก็
คือทางมูลนิธิของแม่เดือนป้าเดือนแกก็จะไปรับมาแล้วก็เอามาอุปการะคือมีหลายร้อยตัวมากค่ะคุณผู้ชมคืออาหารวันนึงเนี่ยหมดไม่พอนะวันนึงแบบหลายถุงอ่ะหลายกระสอบเลยวันนึงที่ต้องใช้คือถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายป้าเดือนหรือว่าซื้ออาหารไปบริจาคได้ไปทำบุญกันช่วยกันคนขอนแก่นไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ก็คือ084ขึ้นข้างล่างให้ได้ไหมคะ084 3922198ค่ะขึ้นไหมคะอ้าวเหรอพูดย้ำอีกรอบนึงนะคะก็084 3922198นะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ว่าทางเขายังขาดอะไรไปบ้างส่วนมากก็จะขาดเป็นพวกยาเนาะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยก็จะได้รับบาดเจ็บได้อะไรอย่างงี้ก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะช่วยเหลือกันเยอะๆนะเพราะว่าเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็เนาะไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรยังไงก็เราเป็นคนเป็นมีจิตใจที่ดีอันนี้จากที่ไหนอะพี่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความสำเร็จของตัวเองที่เดียวกันหรือไม่ก็ครอบครัวแต่คนบางคนกลับทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพียงเพื่อเหล่าสุนัขจรจัดเงินไม่กี่บาทนะคะของคุณผู้ชมก็สามารถช่วยชีวิตสัตว์ได้หรือบริจาคเป็นอาหารเป็นยารักษานะคะเพื่อให้เขามีชีวิตดำเนินต่อไปเพราะว่ายังไงเขาก็เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะอยากช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะคะสามารถที่จะโทรติดต่อไปที่เบอร์084 3922198นะคะย้ำอีกครั้ง084 3922198นะคะคุณก็จะเป็นช่วยเหลือกันเพราะว่ายังไงคนขอนแก่นไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะยังไงก็ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ามีน้องหมาหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อเข้ามาในรายการขอนแก่นแชนแนลได้เลยนะคะเพราะว่านี่ก็จะออกประชาสัมพันธ์ให้คนสำหรับคนที่มีจิตอาสาเขาก็จะได้มาช่วยเหลือส่วนที่อยู่ของมูลนิธิน้องหมาสุนัขจรจัดใช่ไหมคะก็อยู่แถวทางมอหอทางไปซอยบ้านโนนม่วงนะคะก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ถามทางแถวนั้นได้เพราะว่าที่อยู่ก็อยู่ในป่าก็ไม่ถึงกับป่ามากหรอกแต่ว่าลึกลับพอสมควรยังไงก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันนะคะคนเราเกิดมาแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเนาะยังไงก็พุ่มทีนี้เราก็ขาดไม่ได้เลยรายการนี้ต้องมาด้วยกับเรื่องความสวยความงามก็คือสบู่นะคะก็ไม่ได้ขายนะเนี่ยคือจะพูดถึงคุณประโยชน์เฉยๆสบู่ไลท์เวลค่ะสบู่ไลท์เวลก็สำหรับคนที่มีปัญหาผิวสิวหน้าหมองคล้ำหน้าไม่สดใสแล้วก็ปัญหากลิ่นกายเท้าเหม็นหรือว่าปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับผิวอ่ะคืออายตัวเองอ่ะวิดีโออีกแล้วก็อ่ะปัญหาผิวนะคะสามารถที่จะสบู่ตัวนี้ช่วยได้เพราะว่าสบู่ตัวนี้เป็นสบู่เอนไซม์มีสารจุลินทรีย์คุณผู้ชมก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสารจุลินทรีย์นั้นช่วยกำจัดสิ่งสกปรกฆ่าเชื้อโรคคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะสิวหัวช้างสิวอุดตันสิวอะไรก็ตามอ่ะคือสามารถคือใช้แค่ก้อนเดียวเห็นผลแน่นอนคือไม่ถึงก้อนอันนี้แค่1อาทิตย์เลยคุณจะรู้สึกว่าผิวหน้าคุณอ่ะไม่มันผิวหน้าผ่องใสแล้วก็สิวแห้งสิวรอยสิวก็จางลงจากที่นี้ก็แต่ก่อนนี้ก็เป็นสิวนะคือพอรอได้ลองใช้ก็ใช้อย่างต่อเนื่องใช้มาตลอดเลยสำหรับสบู่ไลท์เวลสำหรับคนที่มีปัญหาผิวกายก็สามารถทาได้คือนานาชนิดน่ะที่แบบนานาประโยชน์เลยอ่ะคือสบู่ตัวนี้คือดีจริงๆทั้งผิวกายขี้กากขี้เกลืออะไรอย่างนี้ใช้ได้หมดก็สามารถถ้า
เพื่อนๆหรือคุณผู้ชมนะคะสนใจสามารถสั่งซื้อนี่มีบาร์โค้ดด้วยสามารถสั่งซื้อหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0900500003นะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนี่ไลท์เวลนะคะเป็นสบู่ที่ใช้ดีจริงๆถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะมีสิวเยอะแค่ไหนปัญหาสิวนี้เป็นปัญหาที่แบบว่าโรคแตกเลยอะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายไปหาหมอบางคลินิกก็เลี้ยงอีกเลี้ยงไข้อีกเราลองมารักษาด้วยวิธีแบบโดยการแค่ใช้สบู่ไม่ต้องทาคงทาครีมอะไรเลยสบู่ก้อนเดียวก้อนนี้เอาอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นิกอยากแนะนำนั่นก็คือคิสลีฟมาหรือยังตึ๊ดนี่ผลิตภัณฑ์คิสลีฟกล่องสีน้ำเงินนะคะคือคิสลีฟนี้ก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันสำหรับคนท่านผู้ชมคนไหนที่รักในการท่องราตรีแน่นอนว่าเวลากินเหล้าเมาแน่นอนเมาชัวร์ๆนี่คิสลีฟกล่องสีฟ้านะคะนอกจากจะช่วยอาการแก้แห้งแล้วยังช่วยรักดับกลิ่นปากสำหรับคนที่จัดฟันก็จะมีกลิ่นเน่าๆอะไรอย่างนี้กลิ่นอับๆกลิ่นเหม็นๆก็สามารถรักษาอาการกลิ่นเหม็นทางช่องปากได้และอาการเมาแห้งเมื่อคุณอมคิสลีฟเข้าไปรับรองเลยค่ะตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาอาการแห้งหายแล้วก็ไปเรียนได้ปกติไม่ว่าจะเที่ยวหนักแค่ไหนคิสลีฟเอาอยู่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ฝากไว้ด้วยทั้ง2ผลิตภัณฑ์ทั้งสบู่ไลท์เวลแล้วก็คิสลีฟนะคะอันนี้ครบยังคะพี่ก็ยังไงก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นพิธีกรเนาะก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไรแต่ก็พูดคนเดียวรัวๆ30นาทียังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยติดตามนิกเป็นกำลังใจให้นิกด้วยใน Facebook หรือว่าใน IG Facebook ขึ้นให้ข้างล่างใช่ไหมพี่ขึ้นให้หรือเปล่าขึ้นให้เราหรือเปล่านะนี่ติดฝากติดตาม Facebook นิกด้วยแล้วก็ IG นะคะ Facebook นิกชัดอะไรอ่ะเขียนชื่อเขาอะไรเขียนชื่อผิดอีกแล้วอ่ะคือทำงานโอ้ชอช้างใช่ชอช้างอุ้ยคุณผู้ชมค่ะทีนี้เราก็มาพอด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็เป็นคนที่รักสวยรักงามเรามาพูดถึงเรื่องการทำศัลยกรรมกันดีกว่าอันนี้ไอจีนี้ค่ะนิกขีดชัชดานะคะอย่าลืมมาฟอลโล่เขานะเป็นกำลังใจให้เขาด้วยอ้าวเฟซบุ๊กหายค่ะหายแวบๆเลยนี่โอ๊ยสงสัยจะหน้าแตกกลางรายการอีกแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนิกด้วยนะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรให้น่าติดตามแต่ก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยละกันรายการไร้สาระเป็นรายการที่ไม่ไร้สาระนะคะก็มีทั้งสาระความรู้และไม่มีสาระความรู้อะไรเลยก็ถ้ามีสาระความรู้ก็คงนี่ก็คงจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือนี่เป็นคนไม่มีสาระพี่เขาก็เลยให้นิกมาทำรายการนี้แล้วก็แบบมานั่งคนเดียวด้วยเงาๆบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเราก็ยังไงก็ถ้าไม่พูดไม่ดียังไงก็สามารถติชมหรือว่าให้คำแนะนำนิกได้นะคะใน Facebook นะนิกชัชดาเอาชื่อ Facebook นิกหายไปไหน นี่นิกชัชดาแล้วก็ใน IG นิกขีดชัชดานะคะก็ที่เขียนนิกชัชดานี่ก็คือแบบมันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เอาภาษาไทยนี่แหละก็เราเป็นคนไทยนี่เนาะหน้าก็ไทยอยู่แล้วก็ยังไงก็ฝากติดตาม Facebook IG แล้วก็สามารถที่จะคุณผู้ชมสามารถที่จะสั่งซื้อสบู่ได้กับนิกหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจว่าสบู่นี้ใช้แล้วแพ้หรือว่าอะไรก็สามารถที่จะปรึกษาได้เลยเพราะว่านิกใช้จริงไม่มโนแน่นอนคือรับรองเห็นผลคือท่านผู้ชมที่ซื้อสบู่ไปแล้ว
แล้วเกิดอาการแบบสิวขึ้นเนี่ยใช่แล้วสิวขึ้นคือไม่ต้องกังวลไปนะคะคือสบู่ตัวนี้จะขับไล่พวกครีมอะไรที่แบบมีสารพิษพวกสารปลอดนี้ออกมาช่วงแรกๆก็อาจจะสิวขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นหน้าคุณก็จะกลับมาใสไร้สิวหน้าใสๆไร้สิวเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลไปนะคะสำหรับท่านที่อยากหายจากสิวหน้าจากหน้าใสๆก็มีอุกาบาตขึ้นหน้าอะไรเงี้ยเราก็บางทีเราก็รับไม่ได้นะบางไม่อยากแต่งหน้าออกไปไหนเลยเวลามีสิวคือเวลามีสิวคือเป็นอะไรที่แบบทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยไม่มั่นใจแล้วก็กลิ่นกายอีกคือแบบว่าเดี๋ยวเหงื่อออกก็มีกลิ่นอับใช่ปะคือสบู่ตัวนี้คือเอาอยู่ตลอดทั้งวันอะแค่ทาเนี่ยก็รู้สึกได้แล้วว่าผิวเนียนกระชับรูขุมขนด้วยคุณผู้ชมคือประโยชน์ของเขาเนี่ยเยอะมากคือตัวเดียวเนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้ายกเว้นสระผมไม่ได้อะคือใช้ดีจริงๆสบู่ไลท์เวลนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นสบู่เอนไซม์ที่เป็นสารจุลินทรีย์ฆ่าสิวนะคะผลิตจากห้องแลบมีอย.แน่นอนยังไงก็นี่รับประกันได้เลยว่าภายใน1อาทิตย์เท่านั้นสิวคุณจะหายแอดไลน์มาได้นะคะเอาเบอร์โทรศัพท์เอาโทรศัพท์คุณผู้ชมนะคะมาสแกน QR code นะคือยังไม่สั่งก็ได้คือลองคิดไต่ตองก่อนแต่ก็อยากให้ใช้นะคะใช่คุณท่านผู้ชมสามารถไลน์มาสอบถามผลิตภัณฑ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ไม่ว่าจะทาง IG Facebook ของคอนแกน Channel หรือว่าสอบถามนิกได้โดยตรงเลยยังไงก็อยากให้ผู้ชมลองใช้ดูนะคะเพราะว่ายังไงนิกก็รับประกันเลยว่า1ภายใน1อาทิตย์ผิวหน้าของคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากด้วยกับสบู่ไลท์เวลนอกจากนี้ก็คิดสลิปด้วยเนาะที่สำหรับวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยก็ไปเที่ยวปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ก็จะทำให้อาการเมาค้างคือเมื่อคุณอมคิดสลิปเข้าไปคิดสลิปก็จะละลายเหมือนเป็นสารละลายแอลกอฮอล์เลยอะก็จะทำให้คุณแบบเหมือนดื่มน้ำเปล่าเข้าไปเลยดื่มหนักไม่ว่าจะดื่มหนักมากแค่ไหนก็เมาหนักมากแค่ไหนคิดสลิปเอาอยู่ตื่นเช้ามาคุณไม่แห้งแน่นอนสามารถตื่นเช้าไปเรียนได้ตามปกติไปทำงานได้ตามปกติเหมาะสำหรับคุณผู้ชมนะคะยังไงนี่ก็ฝากไว้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์ยังไงก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่มาฟังนิกบ่นมาฟังนิกพูดอะไรที่ไม่ค่อยมีสาระแต่ยังไงก็ขอฝากเหนือฝากโตแน่เด้อจ้าถึงแม้ว่าจะพูดอีสานบ่ค่อยทองปานใดก็หากอีสานหลายหลายก็ลาไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายเม็ดอมแก้แห้งเม็ดอมคีสลิปลูกอมเอนไซม์ที่มีท็อกซินคิลเลอร์ล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายและมีแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเอสช่วยสลายแอลกอฮอล์คีสลิปเม็ดอมแก้แห้งหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่บริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดโทร0900500003